สวัสดีครับผมประชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงทิ้งไว้ในใจนะครับของวง Big Ass นะครับเพลงนี้ก็ลดสายลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับหรือว่าตั้งสาย E flat นะครับแล้วก็คอร์ดอินโทรตอนแรกเนี่ยจะมี G กับ C sus2 นะครับผมอ่ะผมลองเล่นอินโทรให้ดูนะครับผมจะเล่น2ลายผสมกันนะครับก็ลายนึงก็จะตีคอร์ดธรรมดามีลายตอนลายกีต้าร์ตัวหนึ่งส่วนเข้ามานะครับอย่างตอนแรกนะครับก็จะเป็นแรกสุดก็คือใช้แฮมเมอร์ออนนะครับสายที่4นะครับดีดสายเปล่าแล้วก็ตบลงไปนะครับใช้นิ้วชี้ตบลงไปให้เกิดเสียงนะครับที่ช่องที่2แล้วก็ดีดสาย3สายเปล่านะครับสายเปล่าก็คือไม่ต้องกดช่องไหนเลยคราวนี้ได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับตื้อตื้อแล้วเราก็เป็นต่อมาก็เล่นเหมือนเดิมแต่ว่าขยับสายขึ้นนะครับอันนี้เป็นดีดสายเปล่าสาย5นะครับก็คือสาย5เนี่ยก็คือแฮมเมอร์ออนสายเปล่าแล้วก็ตบไปช่อง2นะครับแล้วก็ดีดสาย4สายเปล่านะครับจะเป็นกลุ่มละ3โน้ตนะครับตอนแรกจะเป็นชุดที่2จะเป็นจะเล่นต่อกันก็จะประมาณนี้แล้วก็ลงคอร์ด G โอเคพอนี้เสร็จนะครับก็ตีคอร์ดแล้วก็จะมีอีกลายหนึ่งสวนมานะครับก็คือเล่นสาย2กับสาย1นะครับช่องที่3นะครับแล้วก็สไลด์ไปช่องที่5แล้วก็กลับมาช่องที่3จะเป็นประมาณนี้นะครับสวนออกมาแล้วก็ก่อนที่จะจบท่อนเข้าท่อนอีกท่อนหนึ่งก็จะมีอีกกีต้าร์ตัวหนึ่งเสริมเข้ามาตัวนี้นะครับก็เล่นสาย2ช่องที่3ช่องที่1แล้วก็สายเปล่าช่องที่2แล้วก็สายเปล่าช่องที่3จะเป็น4โน้ตนะครับแล้วก็จบด้วยเหมือนท่อนอินโทรครับแล้วก็ลงคอร์ด G ก็คือตัวเมื่อกี้คือสายเปล่าช่องที่สายเปล่าสาย4นะครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนเป็นช่องที่2นะครับแล้วก็ดีดสายเปล่าสาย3นะฮะแล้วก็เป็นสายเปล่าสาย5นะครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนเป็นช่องที่2แล้วก็ดีดสายเปล่าสาย4แล้วก็ลงคอร์ด G จะเป็นพอเล่นต่อจาก4โน้ตแรกจะเป็นแล้วก็จะเข้าท่อนร้องนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูใหม่นะครับผมจะเล่น2ลายรวมกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้ดูง่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้